เรามีหลากหลายประเด็นที่เชื่อมโยงกับการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกรณีของดีเจมะตูมเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนะครับแล้วก็ทำให้พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มรวมแล้ว20กว่าคนด้วยกันนะครับล่าสุดตำรวจท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะครับมีการออกหมายเรียกให้ทางดีเจมะตูมมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แหละครับส่วนอีกหนึ่งคลัสเตอร์ใหม่เลยนะคะที่เพิ่งจะมีการตรวจพบแล้วก็พบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อไปในกลุ่มคลัสเตอร์นี้มากแล้วนะคะถึง87คนด้วยกันกระจายไปแล้วค่ะในพื้นที่5จังหวัดค่ะคลัสเตอร์นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากแม่ค้ารายหนึ่งนะคะเป็นชาวอัมพวามีอาชีพขายหมูก็ไปรับหมูจากจังหวัดราชบุรีเอาไปขายที่ตลาดรถไฟที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วก็มีพฤติการในการเดินทางไปไหนมาไหนหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยตอนนี้ต้องทำการสอบสวนโรคนะคะติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดเลยค่ะถือว่าเป็นกรณีล่าสุดที่สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับติดเชื้อขึ้นมาเพิ่มขึ้นเกือบจะ90คนเลยทีเดียวนะครับโดยวันนี้ทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา186คนแต่ว่าอันนี้นะครับยังไม่รวมกรณีเรื่องของผู้ติดเชื้อจากอัมพวาด้วยนะครับโดยพบว่าในจำนวนนี้พบการติดเชื้อจากการตรวจเชื้อเชิงรุกเพียง35คนขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อที่พบมากถึง141คนมาจากการเข้ารับการบริการตรวจหาเชื้อทำให้ยอดสะสมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 23,557 คนผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมที่79คนนะครับและยังคงพบพื้นที่การระบาดใน63จังหวัดทั่วประเทศแต่ประเด็นสำคัญนะครับก็คือกรณีการพบการระบาดรายล่าสุดที่มีการติดเชื้อกระจายอยู่ในพื้นที่5จังหวัดรวมแล้วผู้ติดเชื้อมากถึง87คนก็คือกรณีของแม่ค้าขายหมูชาวอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละครับแต่ว่าขายหมูที่อัมพวาก็จริงแต่ก็มีการไปขายของเดินทางไปขายของที่ตลาดรถไฟในจังหวัดสมุทรสาครด้วยแล้วก็ต้องไปรับหมูมาจากที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในแต่ละวันเดินทางไปหลากหลายสถานที่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งได้รับการยืนยันผลว่าแม่ค้าขายหมูรายนี้ติดเชื้อโควิด-19 จริงแล้วก็มีการแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวเพิ่มอีก1คนมีการยืนยันผลเมื่อวันที่30มกราคมแล้วก็ช่วงตั้งแต่วันที่30มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาในหลากหลายจังหวัดนะครับรวมแล้ว87คนด้วยกันโดยพบว่ามีอยู่22คนอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายหลักแล้วก็ที่เพชรบุรีมีอยู่5คนกรุงเทพราชบุรีสุพรรณบุรีอยู่ที่จังหวัดละ1คนนอกจากนั้นยังมีอีก3คนที่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุพื้นที่จังหวัดได้ครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคลัสเตอร์นี้เนี่ยนะคะก็คือด้วยความที่แม่ค้าท่านนี้รับหมูจากราชบุรีไปขายที่สมุทรสาครแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่อัมพวาสมุทรสงครามมีการเดินทางไปกลับไปกลับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดในตลาดในครอบครัวชุมชนเนี่ยนะคะจากวันที่30มกราคมถึง4กุมภาพันธ์มีรายงานผู้ติดเชื้อไปแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นคลัสเตอร์เดียวกันถึง87รายค่ะและใน87รายเนี่ยนะคะก็มีการเชื่อมโยงไปในหลายๆจังหวัดเพราะว่ามีที่ตลาดก็จะมีแม่ค้าหลายคนที่มีลักษณะคล้ายกันคือบ้านอยู่ที่หนึ่งแต่มาค้าขายอีกจังหวัดหนึ่งและการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่เน้นการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดวันนี้เริ่มจะพบแนวโน้มผู้ป่วยลดลงแล้วนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่163คนค่ะการคัดกรองเชิงรุกพบผู้ป่วยลดน้อยลงเหลือ31รายส่วนอีก132รายเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการแล้วก็ยังคงจะต้องคัดกรองเชิงรุกต่อไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงงานซึ่งในสัปดาห์นี้จะเน้นคัดกรองในโรงงานที่พบการติดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ10ที่มีจำนวนทั้งหมดเนี่ย50โรงงานด้วยกันส่วนที่จังหวัดตากนะคะมีรายงานว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดรวมทั้งหมด
15แห่งด้วยกันต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนต่อไปค่ะในช่วงระหว่างวันนี้นะคะ8จนถึง12กุมภาพันธ์นี้หลังจากที่พบว่ายังมีปัญหาการระบาดของโควิด19ในพื้นที่อยู่ค่ะโดยพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดสีมอยรวมทั้งหมด14คนแล้วนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก3คนด้วยกัน3คนนี้เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคแต่คาดว่าน่าจะมีอีก9คนค่ะที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเหมือนกันส่วนการตรวจเชิงรุกของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพการติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่15ธันวาถึง8กุมภาพันธ์มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 19,320 คนนะคะและจนถึงตอนนี้มี14จังหวัดค่ะที่ไม่มีการรายงานการติดเชื้อก็14จังหวัดนี้เหนียวแน่นนะคะมีทั้งศรีสะเกษยโสธรบึงกาฬกาฬสินธุ์สกลนครมุกดาหารแพร่พะเยาแม่ฮ่องสอนอุทัยธานีพังงาชุมพรปัตตานีและจังหวัดยะลาส่วนที่สมุทรสาครค่ะก็ยังคงยอดติดเชื้อสะสมสูงที่สุดของประเทศนะคะอยู่ที่ 14,895 คนตามมาด้วยกรุงเทพค่ะ863คนชลบุรีติดเชื้อรวม649คนระยอง580คนและสมุทรปราการอีก361คนค่ะปิดท้ายกันที่ความคืบหน้ากรณีการเอาผิดกับดีเจมะตูมนะครับหลังจากที่จัดงานปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นล่าสุดวันนี้พลตำรวจโทภักพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าในส่วนของท้องที่พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆมีการออกหมายเรียกดีเจมะตูมให้มารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดพ.ร.บ.โรคติดต่อและผิดกรณีของพ.ร.ก.ฉุกเฉินในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แต่ถ้าหากว่าดีเจมะตูมมีเหตุจำเป็นเกี่ยวกับการรักษายังสามารถขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนได้โดยผลการตรวจสอบในงานเลี้ยงที่จัดห้องที่ห้องจัดเลี้ยงไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องมีการตรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดเพิ่มนอกจากนั้นยังไม่สามารถไปเอาผิดกับทางโรงแรมเพราะว่าไม่ได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้จัดเลี้ยงซึ่งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปทานภายในห้องพักถือว่าเป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละคนที่เข้าไปใช้บริการและสามารถทำได้เนื่องจากว่าห้องพักไม่ได้เป็นสถานที่ที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่ทางผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาทรก็ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของวันที่เกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ